คู่ดึกนะครับที่ SCG Stadium นะครับ SCG เมืองทองเปิดรังพบกับสุพรรณบุรีทั้ง2ทีมกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะสุพรรณบุรีปีนี้เล่นได้คงเส้นคงวาเอามากๆเลยนะครับSCG เมืองทองแม้ว่าจะเก็บชัยชนะได้ติดต่อกันในช่วงหลังนะครับจนระดับขึ้นมาอยู่กลุ่มบนของตารางแล้วแต่ว่าในส่วนของตัวผู้เล่นเนี่ย SCG เมืองทองยังไม่สามารถที่จะมี11คนแรกที่เป็นการยึดตำแหน่งถาวรได้เลยนะครับการเปลี่ยนตัวของ SCG เมืองทองช่วงหลังเนี่ยจะให้โอกาสดาวรุ่งมากขึ้นนะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัวใหม่ๆสุขสันต์เอ่ยหรือว่าจะเป็นเจนรบที่จะมีโอกาสมากขึ้นใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้SCG เมืองทองโชคดีที่เฮอร์เบิร์ตเฟอร์เนสกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับสุพรรณบุรีเคยมาทำแสบที่บ้านของเมืองทองใช่ครับแต่ฤดูกาลนี้ความที่ไม่พร้อมของเมืองทองบางทีก็จะเป็นข้อดีให้เขาเล่นละเอียดมากขึ้นแต่ที่เกมรุกคมกว่าด้วยเฮอร์เบิร์ตผมมองว่าพวกเขามีโอกาสเฉือนชนะได้ผมก็บอกว่าอาจจะยิงกันไม่ขาดแต่ว่าเมืองทองอาจจะชนะแล้วก็ยิงกันไม่เยอะนะครับอาจจะ1-0หรือว่า2-1นะครับ